โอเคสบายดีเนาะมื้อนี้ครับเจ้าจะมาเฮ็ดเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติเนาะเดี๋ยวนี้เฮาไปเบิ่งกันเลยวิธีการเฮ็ดเลยประกอบติดตั้งใส่เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติเนาะเฮาไปเบิ่งกันเลยโอเคเดี๋ยวนี้เฮาไปเบิ่งวิธีติดตั้งเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติเนาะตัวนี้บ่ได้แขนโปรแกรมเดอร์บุ๊กแขนครบมีแต่ใส่มอเตอร์โอเคก็ได้ใส่แบตเตอรี่ได้ตัวนี้เป็นตัวตั้งฐานเวนโดโมดูลเนาะตัวนี้เป็นเวลาพลตกมาถึกตัวนี้เนาะรักเคลื่อนตาผาตัวนี้จะปลูกเคลื่อนเฮาอัตโนมัติเนาะเฮาบ่ได้ปลูกเคลื่อนโอเคเดี๋ยวนี้เอาไปเบิ่งวิธีการโตวงจรเนาะหลังจากนั้นเฮาจึงมาติดตั้งใส่ตัวนี้เป็นตัวแบ่งโวลต์12โวลต์เป็น5โวลต์เนาะไปแล่นรีเลย์ตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวนี้เราพากันไปเบิ่งวิธีประกอบติดตั้งตัวนี้ใส่เนาะหลังจากนั้นเขาจึงมาประกอบใส่โอเคตัวนี้เป็นตัวแบ่งไฟ5โวลต์ไปหารีเลย์ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขามาติดตั้งใส่ไฟ12โวลต์เขาเข้าขาตัวนี้เนาะเข้าขาตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวนี้มีแต่มาทดลองอ่ะโอเคโมเตอร์จะทำงานเนาะอาจจะปูเคลื่อนเฮาโอโต้เนาะโอเคมาติดตั้งใส่เนาะตั้งใส่ตัวนี้เป็นสวิตช์ครับโอเคเดี๋ยวนี้มาติดตั้งสวิตช์ตัวนี้ใส่เนาะโอเคเดี๋ยวนี้ครับเจ้าติดตั้งแล้วนะเขามีเตเอาไปทดลองเลยเนาะโอเคพากันไปเป็นการทดลองเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติเนาะหลังจากเขาติดตั้งแล้วประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนี้เวลาพ่นตัวออกมาถือเลยเนาะรีเลย์เฮเวียร์ละโมเตอร์ตัวนี้เดินพาเขามาเคลื่อนเขามาเนาะหลังจากที่มาตามสวิตช์เลยเนาะโมเตอร์จะหยุดการทำงานโอเคเดี๋ยวนี้เอามาทดลองเลยนะโอเคทดลองว่าเวลานี้มีพ่นตกเนาะทดลองเลยโอเคจะปูเพิ่นโอโต้ให้เขาเนาะเบิ่งดีๆโอเคเวลามาตามสวิตช์เลยนะโอเคจะหยุดเลยตอนนี้เวลาเราเฮ็ดตัวจริงเนาะเราจะเฮ็ดสังกะสีมาปลูกเลยนะเวลาพ่นตกมันจะปูเคลื่อนโอโต้เฮามาหอดนี้เนาะ
ประมาณนี้อาจจะบุบเปียเนาะโอเคนี่แม่นวงจรตัวนี้ไม่ได้แขนโคสโคคุมเนาะมีแต่ใส่อุปกรณ์ตัวนี้เนาะใส่ดีเลย์แบตเตอรี่เนี่ยเนาะใส่โมเตอร์12โวลต์โอเคตอนนี้เราเห็นว่ามันเฮเวียร์ได้เนาะตอนนี้เราสามารถเอาไปใส่งานตัวจริงได้เนาะโอเคเรามาทดลองอีกครั้งเนาะตัวนี้เป็นสเปรย์เนาะสเปรย์สีใสตัวนี้แม่นเวลาฝุ่นตกมาถือได้เนาะกระแสจะผ่านตัวนี้ไปหาดีเลย์ถ้าโมเตอร์ตัวนี้อาจจะทำงานหลังจากที่ปูเคลื่อนตัวนี้มาตามสวิตช์เลยเนาะโมเตอร์จะยุบการทำงานโอเคมาทดลองเลยมาเปิดไฟกันโอเคโอเคมันจะปูเคลื่อนโอโต้เหรอมาตามสวิตช์แล้วนะโมเตอร์จะหยุด